การเจอกันระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศไทยนะครับขอต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินดาวนภาสอสอต้อย8ริ้วจากกรุงเทพมหานครคู่นี้ครับไทยชนไทยครับหนักเข่าโหดวงในไม่เป็นสองรองใครใจเกินร้อยขอต้อนรับมุมน้ำเงินดาวนภาสสต้อย8ริ้ววัย20ปีครับดาวนภาครับสูง172ซมชกในมุมแดงนะครับ60กิโลกรัม165ซมอายุ28ปีนะครับชก52ไฟต์36ชัยชนะนะครับร่างกายแข็งแกร่งผ่านสังเวียนมาเพียบนะครับหมัดคมว่องไวอาวุธหนักขอต้อนรับมุมแดงหนุ่มเทศกิจนายพลภูตะลึงคาเฟ่อ่ะถูกคู่แล้วครับคู่นี้ครับสำหรับผู้ตัดสินกรรมการในวันนี้นะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับทำหน้าที่คู่นี้เจอกันในมวยรอบนะครับครับหนุ่มเทศกิจเอาชนะดังอีบอนมาครับดานภาเอาชนะเคริมมอคอกมาหนุ่มเทศกิจลูกศิษย์ของนายพลภูตะลึงคาเฟ่ส่วนดาวนภานั้นลูกศิษย์ของสสชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์หรือว่าสสต้อยครับจะเชิญเสา8ริ้วนะครับอดีตเป็นโปรโมเตอร์ครับในทีมของท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงโชติบางแสนครับชุดเดียวกันครับรักมวยชอบมวยส่งเสริมเยาวชนครับหนุ่มเทศกิจมุมแดงนะครับดาวนภามุมน้ำเงินต่อยกับใครก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเรื่องของส่วนสูงครับสำหรับหนุ่มเทศกิจแต่ว่ามีฝีมือนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของความรวดเร็วมาทดแทนครับหนุ่มเทศกิจขณะที่ดาวนภานั่นแหมครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับถ้าเป็นกระดูกมวยก็รุ่นน้องครับดาวนภาขยับจะออกยังไม่ห่อนะครับดานภาครับแม่ไทยกับไทยนี่จะบอกว่าเจอกันแล้วมันได้กันเลยครับมองตารู้ใจครับแต่ว่ามองนานไปหน่อยครับมองนานไปหน่อยครับพี่ตู่บอกอย่าจ้องนานครับต้องขยันหน่อยครับนั่นแหละครับต้องเตือนต้องเจ็บก่อนครับพอเจ็บเดี๋ยวก็รสชาติมันออกครับพยายามรวบตีเลยครับดานภาครับอาศัยความใหญ่ห่มก่อนเลยโอ้โหสอกเข้าสอกคอเดินท้าชนชวนทะเลาะเลยครับหนุ่มเทศกิจด้านล่างนั้นมีชัยสอสอต้อย8ริ้วครับมาลุ้นมาเชียร์ครับมาคุมบังเหียนน้องอยู่ไว้คอยสอนคอยแก้เกมให้
แม่โดนกวาดร่างล้มลงไปครับต่อยฮุกซ้ายลำตัวต่างคนต่างเคลียร์ครับชอบใครครับซ้ายหน้าแม่มีศอกขวาคอยดักไว้ครับทางด้านของดาวนภาโอ้โหดูครับเหวี่ยงล้มกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยครับล่างนั้นเตะนะครับช่วงบนนั้นดึงให้เป๋ให้เซลงมาครับไปดูภาพช้าครับยกแรกครับแหมซ้ายเขาเต็มหน้าอกเลยครับสวนทันทีครับหนุ่มเทศกิจวางขวาแต่ละดอกต้องขยี้ครับหนุ่มเทศกิจอยู่วงนอกแล้วดูเป็นรองครับยกแรกนี่ครับมาเป็นชุดครับอาวุธนี่ครับเอาครับน่าจะระอุขึ้นแล้วครับยกนี้ต้องชิงออกก่อนเลยครับหนุ่มเทศกิจครับจังหวะที่ดานภาขยับเข้ามาพี่ตู่บอกอย่าขัดขาอย่ากัดขาใช้หลังเท้าเตะนี่ไม่เป็นไรครับเตะด้านข้างเตะรวบเตะกวาดไม่เป็นไรครับอย่าก้าวขาแล้ววางดันล้มอย่าใช้แบบลักษณะเคี้ยวเกี่ยวข้าวครับตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะครับสำหรับหนุ่มเทศกิจครับไม่มีกลัวดาวนภาครับวันนี้แม่ถ้าขยับชิงออกก่อนจะดีกว่านี้ครับดูครับอย่าไปต่อยแบบมวย5ยกนะครับนี่คือมวย3ยกครับมวยไม่มีเกมการพนันครับว่ากันที่อาวุธนะครับชิดได้ต้องออกเลยแม่นี่ครับจั่วล้มอีกแล้วดานภานี่ก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับถ้าออกต้องให้ชัวร์ครับถีบซ้ายไว้หนุ่มเทศกิจนี่ก็สายนำมาครับแม่จะเตะขยับขวาไม่ออกครับออกซ้ายโดนเข่าของดานภาแม่ยังไงดีครับเจาะยังไม่เข้านะครับหนุ่มเทศกิจไปว่าก็โดนเททิ้งลงไปอีกแหมล้มบ่อยนี่เสียพลังครับนั่นครับคุณสามิตรมอภูวนาครับลูกพี่โดยตรงเลยครับบอกขวาเสื้อแดงครับตะโกนอยู่นี่ก็เป็นเทศกิจตัวจริงเสียงจริงอีกคนหนึ่งครับที่ชอบมวยครับนั่นครับด้านล่างบอกขวาไม่ยอมออกครับคุณชำนาญคุณบัญญัติคุณสามิตรนี่แม่เทศกิจชอบมวยรักมวยนะครับช่วยกันส่งเสริมครับน้องๆมีอาชีพมีโอกาสต่อยอดขวาได้ดอกนี้จับแม่ขวาอ้าวเริ่มดีขึ้นอ้าวโดนขวาคืนคนละทีค้ำแทงค้ำเสียบยกเสียบอ้าวแม่ดาวนภานี่ตัวใหญ่ตัวยาวพอยกแล้วมันจะเห็นนะครับยกแล้วถึงลิ้นปี่ยกแล้วถึงขั้วหัวใจแหมวันนี้มาอยู่ในเกมรับเลยนะครับดาวนภาครับโอ้ยพี่เลี้ยงกันยอดมวยทั้งนั้นครับในอดีตหัวทองทองนั้นตีโต้นะครับตีโต้หอยหวานโภชนาครับไม่ธรรมดาครับพี่เลี้ยงของดาวนภาไม่ครับต่อยท้องเอาคืนครับต่อยหน้าจับยกเททิ้งลงไปครับซ้ายหน้าครับเจ
จับเกี่ยวคืนด้วยแข้งแม่ทีต่อทีทันกันนะครับคู่นี้สาดไปสาดมาครับเอาว่ากันต่อครับยก3รวบเล่นในเลยนะครับดาวนภาครับต้นยกชิงจังหวะได้โอ้โหได้ไปหลายทีเลยครับแค่ซอยยิกเลยครับแม่ทำแบบนี้หนุ่มเทศกิจก็ติ่งยิ่งต้องเร่งเลยครับคนละทีคนละที2ทีแปดกบติดตัวเลยครับดาวนภาตีเข้าไปครับเหน็บเข้าไปเข่าซ้ายเข่าขวาโอ้โหยาวครับพยายามจะเคลียร์ให้ล้มนะครับแต่ว่าเคลียร์ไม่ไปครับพาวโดนซอยเข่าจึกจักจึกจักเข้าไปครับโอ้ยบรรยากาศกองเชียร์ยังก็ดูคอนเสิร์ตเลยครับสาวสาวนี่เข้าไปกรี๊ดกันเยอะครับไม่รู้เสียงฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับระงมไปหมดแล้วโอ้พอสู้ในนี่ดาวนภาดูเหมือนว่าคึกคักขึ้นมาทันทีเลยครับขยันตีขยันเน็บขยันแทงเลยครับเข้ามาอีกแล้ววกเข้ามาหนุ่มเทศกิจรัดล่างครับก็ยังไม่ชัดครับชุดนี้หันไปมองที่มุมครับดาวนภาครับว่าพอหรือยังไปชังงักครับแม่เปลี่ยนเป็นเข่าซ้ายถึงตัวแล้วครับดาวนภามีอะไรใส่ให้เยอะครับใส่ให้หมดครับจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวตนครับทำได้ทำไปเลยบนเวทีทำได้ทำไปครับไม่ต้องเต้นจบแล้วก้มกราบกันฟังเสียงเชียร์ดูครับโดนเทล้มอีกแล้วไปเตะเขาเกี่ยวเลยครับโอ้โหก่อได้นี่มาเป็นชุดเลยครับดาวนภาสำหรับเข่าเลยครับไปเข้าไปครับเหน็บเข้าไปนี่ครับใช้ร่างกายรูปร่างที่ใหญ่โตนี่เดินบี้บดเบียดเลยครับเข้ามาอ้าววางขวาหลุดมั่นใจเลยครับดาวนภาเอาครับเอาตั้งรับอีกแล้วให้หนุ่มเทศกิจเทศกิจไล่บ้างครับโอ้ยวิ่งเข้าไปโอ้โหแข้งขวาดีครับแต่ว่าโดนขวาคืนโอ้โหไต่หลุดโดนแข้งซ้ายดาวนภาแล้วก็เข่าอีก2เข่าครับหมดยกสุดท้ายแต่ดูมั่นใจเลยครับดาวนภาสสต้อย8ริ้วดูครับโรมรันพันตูครับสกรูถอยหลังแล้วแทงครับวิ่งเข้าไปเจอแข้งเกี่ยวจับเททิ้งเอาไว้ครับแม่ไม่มีผลกับคะแนนก็จริงแต่ว่าล้มไปทีนึงน้ำหนักตัวมันกดลงไปนี่แม่จังหวะจัดช็อตนี่มันจัดช็อตดื้อๆครับวางขวาครับถอยหลังและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับท่านที่1คุณทศชัยทองฤทธิ์ครับกรรมการท่านที่2รัชกรดาราพันธ์กรรมการท่านที่3ชราวุฒิพรหมคงครับให้คะแนน3เป้ามองไปในทางเดียวกันครับ29ทั้ง3ท่านนะครับและผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่นักชกในมุมมุมน้ำเงินและเป็นดาวนภาสสต้อย8ริ้วครับเอาชนะคะแนนหนุ่มเทศกิจในพลภูตะลึงคาเฟ่ไปได้ครับเอกฉันท์